นี้นะครับก็มาเทสเป็น Boss GT100 นะวันนี้เป็นตอนที่2ละวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเอฟเฟคตระกูลคอมเพรสเซอร์แล้วกันนะครับก็ตัวแรกนะครับก็คอมเพรสเซอร์นี่มันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนการบีบอัดสัญญาณของกีตาร์ทำให้กีตาร์มันมีเสียงความแรงสัญญาณมากขึ้นครับแต่ไม่ใช่ว่าแรงแบบเสียงแตกนะนี่แรงในลักษณะแบบว่ายังเป็นคงคาแรคเตอร์เสียงเดิมถ้าเราใช้เสียงคลีนอยู่ก็แค่ความแรงของกีตาร์เหมือนว่าจะมีเอาท์พุตมากขึ้นแต่จะโดนบีบอัดทำให้ดินามิกมันแคบลงเช่นการดีดเบาของเรากับดีดดังของเราเนี่ยมันจะมีความสมูทมากขึ้นนะคือเสียงจะดังออกมาเท่ากันคล้ายๆว่าถ้าเมื่อไหร่เราเล่นโน้ตที่มันเบาเนี่ยคอมเพรสเซอร์จะดึงสัญญาณขึ้นมาให้มันดังขึ้นมาในระดับปกติส่วนถ้าเราเล่นที่มันดีดแรงๆมากๆหรือมีความดังมากคอมเพรสเซอร์มันจะบีบกดสัญญาณตัวนั้นให้มันเบาลงมาทำให้การเล่นของเรามันสมูทมากขึ้นแต่บางคนก็จะไม่ชอบลักษณะเสียงเอฟเฟคตระกูลคอมเพรสเซอร์นะเพราะมันรู้สึกว่ามีดินามิกเลนน้อยลงไปนะแต่ก็จะทำให้เล่นเทคนิคบางอย่างได้ง่ายขึ้นเช่นแทปปิ้งเพราะเนื่องจากว่าแทปปิ้งกับเสียงคลีนมันจะออกยากคอมเพรสเซอร์มันจะช่วยดึงสัญญาณมันเพิ่มพลังสัญญาณเสียงกีตาร์อันนี้ผมก็บายพาสทุกสิ่งอย่างนะครับกีตาร์ต่อตรงเข้าเอฟเฟคจากเอฟเฟคเข้าแอมป์เลยนะครับก็ไม่ได้เปิดเอฟเฟคอะไรเลยเสียงคลีนเพียวๆนะครับก็ทำการหมุนมันนะครับเลือกมาที่หมวดเอฟเฟค CMP ก็ย่อมาจากคอมเพรสเซอร์ก็เปิดออนมันครับก็จะขึ้นมาเป็นรูปหน้าตาเอฟเฟคละแล้วก็มาดูหน้าจอทางขวามือหน้าขวามือก็จะมีปุ่มเลือก4ปุ่มนะครับหน้าแรกไทป์ก็คือเลือกชนิดคอมเพรสเซอร์มีให้เลือกหลากหลายนะเนี่ยหลายแบบเลยผมเลือกตัวบนสุดก่อนแล้วกันเป็น Boss Com นะครับแล้วมีปุ่ม Sustain คือปรับการบีบอัดของสัญญาณว่าความแรงของสัญญาณมากน้อยแค่ไหน Attack ก็หมายถึงว่า Attack Time นะการทำงานของมันนะครับแล้วก็ Level ความดังเบาของเอฟเฟคคอมเพรสเซอร์นี้เนี่ยแล้วก็ด้านบนมีปุ่มเขียนเลข1หมายถึงว่ามันจะมีหน้าต่อไปใช้ลูกศรด้านล่างกดขยับมาหน้า2มีปรับโทนก็คือปรับย่านเสียงทุ้มแหลมของคอมเพรสเซอร์ตอนนี้ผมปรับโทนอยู่ที่0คือตรงกลางนะครับ Sustain ก็คือตรงกลางการบีบอัดตรงกลางAttack Time ก็ตรงกลาง 50% นะครับแล้วก็ Level ประมาณ 47เพราะเดี๋ยวมันจะดังกว่าเสียงแบบ Bypass เยอะไปอ่ะลองฟังดูนะครับจากตะกี้นี่ผมพยายามทำให้ดูคือจะดีดแรงๆนะสตัมคอร์ดแรงๆเสียงก็ยังมาเป็นสมูทเป็นเส้นๆเท่าๆกันนะมันทำให้การเล่นของเราค่อนข้างมีเล่นไดนามิกค่อนข้างนิ่งความดังเบาเท่าๆกันตลอดก็จะเหมาะเอามาเล่นบางแนวเช่นบางเขาเล่นลิฟต์ออกมาฟังฟังดีดและซับคอร์ดจะได้มีความสม่ำเสมอสมูทของเสียงสามารถเอามาเล่นพวกแทปปิ้งเล่นโน้ตต่างๆได้ง่ายๆคล้ายๆกับเราเล่นเอฟเฟคตระกูลเสียงแตกนะเพียงแต่ยังมีความเป็นคลีนของเสียงกีตาร์อยู่ก็เป็นข้อดีของมันนะตระกูลคอมเพรสเซอร์อันนี้พื้นฐานเดี๋ยวคราวนี้ลองปรับปุ่มซัตเทนแล้วกันว่ามันให้ผลมากน้อยยังไงครับก็คือจะเป็นการคอมเพรสสัญญาณน้อยนะเพราะนั้นก็การดีดดังดีดเบาจะมีผลมากขึ้นนะครับแต่ว่าความแรงของสัญญาณก็จะลดลงด้วยทำให้ความดังมันลดลงนะครับก็จะเร่งสะเทือนมากขึ้นนะครับให้ฟังไปเรื่อยก็คือเปิดซัตเทนสุดเลยนะก็จะมีเสียงน้อยรบกวนมาเหมือนกันนะคือซ่าได้เหมือนกันในบางครั้งแต่เสียงกีตาร์ก็ยังไม่ออกมาจี่หรืออะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันมีความแบบว่าแรงของสัญญาณมากนะนี่จะซาวติดนิ้วมากแม้จะเล่นเสียงคลีนก็ตามจะเห็นว่ากดโน้ตค้างไว้เนี่ยมันคล้ายๆเอฟเฟค
เอ้ยคล้ายๆพวกกีตาร์ตระกูลพวกเบอร์นี่ที่มันมีพิกอัพสเตนเนอร์นะคือค้างยาวแล้วก็หอนเป็นฮาร์โมนิกโอเวอร์โทนได้เลยนะครับก็คือค่อนข้างเยอะมากนี่แล้วแต่การปรับนะผมจะปรับกลับมาที่เดิมนะครับสเตน50มาลองฟังเรื่อง Attack Time นะว่าต่างยังไงแล้วแต่ไอเดียการปรับนะผมปรับกับมันที่เดิมก่อนแล้วสุดท้ายมาลองเช็คเรื่องโทนของมันบ้างนะครับคร่าวคราวนี้จะลองปรับอยู่ที่เดิมหมดนะครับแต่จะเปลี่ยนชนิดของมันบ้างนะว่าคอมเพรสเซอร์แบบไหนตะกี้ตัวแรกก็คือ Boss Com นะต่อมาเป็น High Band Com อันนี้ก็ค่อยไปอ่านคู่มืออีกทีนะครับว่ามันเรียนแบบหรือจำลองมาจากก้อนคอมเพรสเซอร์ตัวไหนยี่ห้อไหนนะครับก็ไลท์คอมนะก็มีการทำงานเบาๆบางๆของคอมเพรสเซอร์ต่อมาก็ดีคอมนะครับแต่ละโมเดลก็จะมีคาแรคเตอร์ของคอมเพรสเซอร์แตกต่างกันบ้างนะเพียงแต่ว่าเนื้อเสียงของกีตาร์ก็ยังมาเป็นแบบเดิมไม่ใช่ว่ามาปรับความถี่ของเสียงมากเกินไปเป็นแบบว่าทุ้มไปหรือแหลมบางไปอะไรไม่ใช่เพียงแต่จะเป็นคาแรคเตอร์การทำงานของคอมเพรสเซอร์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละโมเดลส่วนสเตอริโอคอมเพรสเซอร์จริงๆมันก็จะเหมือนกับคอมเพรสเซอร์ของ Boss.com นะคือแบบเบสิกเลยเพียงแต่อันนี้มันจะไม่มีผลมันจะมีผลต่อเมื่อเราต่อออก2แอมป์หรือต่อเป็นเชื่อมต่อระบบแอมป์ที่เป็นสเตอริโอจะเห็นผลนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหมวดหมู่คอมเพรสเซอร์เดี๋ยวคลิปต่อไปจะอธิบายเรื่องเอฟเฟกต์ตัวอื่นต่อไปนะก็แค่นี้ก่อนนะครับ